สวัสดีครับโดยปกติแล้วนะครับในงาน DIY ของเราเนี่ยครับเครื่องมือวัดที่เราใช้กันโดยประจำแล้วนะครับก็น่าจะเป็นพวกตลับเมตรแล้วก็ฟุตเหล็กนะครับแต่ว่าในงานที่ต้องการความละเอียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกเราต้องการทราบขนาดของดอกสว่านนะครับว่าโตเท่าไหร่แล้วก็สกรูนะครับสมมติว่าเราจะเจาะนำจอรูนำนะครับสกรูแบบนี้เราต้องเจาะรูขนาดไหนถึงจะพอดีนะครับเราก็จะขยับมาใช้เครื่องมือแบบนี้แทนนะครับเราเรียกว่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับซึ่งเจ้าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับมันก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับจริงๆมีหลายแบบนะเขาแบ่งออกไปเป็นหลายแบบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์เนียร์แบบเบสิกโดยทั่วไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีสเกลบอกตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นแบบไดเอานะครับมีเข็มอยู่แปะอยู่ตรงนี้นะครับบอกเป็นบอกสเกลเหมือนกันนะครับส่วนอีกแบบสุดอีกแบบนึงนะครับที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็เป็นแบบมีตัวเลขเป็นดิจิตอลบอกเลยว่าขนาดนี้นะครับที่เราวัดได้นะความโตเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นดิจิตอลแบบนี้ก็จะมีจอแล้วก็มีตัวเลขขึ้นนะครับตอนที่เราวัดค่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็แนะนำเจ้าเวอร์เนียร์ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ผมซื้อผ่านเว็บขายของออนไลน์บ้านเราเนี่ยครับแล้วก็มันส่งมาจากจีนนะครับราคารวมส่งแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ380บาทนะครับซึ่งดิจิตอลเวอร์เนียร์นะครับจริงๆแล้วถ้าไปดูราคาในเว็บนะครับมันมีราคาตั้งแต่200กว่าบาทขึ้นไปรวมส่งแล้วก็น่าประมาณ300ต้นๆ นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าถูกมากนะครับถ้าเทียบกับของที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นแบรนด์ดังนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วนะครับมิตูโตโยเนี่ยถ้าเป็นดิจิตอลเหมือนกัน6นิ้วเหมือนกันนะครับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยไปที่ 3,000 ปลายๆแล้วนะครับไปจนถึงหลักหลายหมื่นนะครับแล้วแต่เกรดนะครับพวกเกรดกันน้ำกันฝุ่นอะไรของเขามันมีหลายเกรดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาพูดถึงดิจิตอลเวอร์เนียร์ตัวนี้กันนะครับว่ากับราคาประมาณ400เนี่ยรวมส่งนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูในดีเทลกันครับตอนที่ผมได้เวอร์เนียร์ตัวนี้มานะครับมันก็จะถูกใส่กล่องพลาสติกแบบนี้มานะครับก็อยู่ในกล่องแล้วก็แพ็คในซองมาอีกทีนึงนะครับในกล่องก็จะมีคู่มืออันนึงนะครับคู่มือแผ่นนึงนะครับแต่คู่มือเวอร์เนียร์นะครับกับตัวจริงกับเวอร์เนียร์ที่โชว์ในนี้นะครับหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเวอร์เนียร์ที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับในเว็บก็มีนะครับราคาประมาณ200กว่าบาทขึ้นไปนะครับคู่มือก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับแต่ว่าบอกความละเอียดนะหรือว่า accuracy ของมันไว้ว่าบวกลบ 0.02 มิลลิเมตรนะครับที่ความยาวน้อยกว่า100มิลลิเมตรนะครับก็ความละเอียดเนี้ยนะครับถ้าไปดูพวกMitsubishiโตโยหรือว่าพวกMoore & Wright หรือว่า Insight นะครับก็จะเป็นความละเอียดประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเอาเป็นว่าในนี้นะครับจะทำยังไงก็ได้ก็แล้วกันว่าจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีการันตีอะไรนะครับจะพิมพ์เป็น 0.001 ก็ได้นะโอเคครับอย่าใส่ใจมันเลยเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีซิลิก้าเจลนะครับดูความชื้นมาอันนึงแบตนะครับตัวนี้แบตที่ใช้เป็นแบต LR44 นะครับเขาไว้แถมแบตสำรองมาให้2ก้อนนะครับอีกก้อนหนึ่งอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับส่วนตัวของเวอร์เนียร์นะครับก็จะถูกใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้มาแล้วก็วางในกล่องมาเหมือนเมื่อกี้นะครับหน้าตาของเวอร์เนียร์ก็จะประมาณนี้ครับราคารวมส่งแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ380บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลองเปิดเครื่องดูหน่อยนะครับปึ๊บน่ะก็ขึ้นหน้าจอมาเดี๋ยวต้องเซตใหม่นะครับโอเคอันนี้ยังไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับดูลักษณะทั่วไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นดิจิตอลเวอร์เนียร์นะครับอย่างที่บอกไว้ก็จะมีปุ่มมาให้เรา3ปุ่มนะครับอันนี้เอาไว้เปลี่ยนหน่วยนะครับเป็นมิลลิเมตรเป็นนิ้วแล้วก็เป็นน่าจะเป็นฟุตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจดีเทลอะไรพวกนี้เท่าไหร่ผมใช้อยู่หน่วยเดียวนะครับก็คือมิลลิเมตรหรือว่าเป็นเมตริกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มออนออฟแล้วก็ปุ่มzero set หรือว่า zero adjust นะครับก็คือเอาไว้เซตตำแหน่ง0นะครับสมมติว่าผมเปิดไว้ตรงนี้ผมอยากให้ตำแหน่งเนี้ยครับเป็นตำแหน่งเริ่มต้นเป็นตำแหน่ง0นะครับผมก็เซตไปมันก็จะกลายเป็น0 0พอเราเลื่อนให้กว้างขึ้นมันก็จะเป็นค่าบวกพอเรา
บีบมันลงนะครับมันเลยตำแหน่งที่เราเซตมันก็จะกลายเป็นค่าลบนะครับสมมติว่าเราจะเอาตรงนี้เป็นตำแหน่ง0ก็เซตก็จะเป็น00นะครับเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้ก็ออนออฟธรรมดานะครับเอาไว้ปิดเปิดเมนูแต่ว่าเวอร์เนียร์รุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็นออโต้ออนออฟนะครับคือเราเลื่อนปุ๊บมันก็จะเปิดให้เลยประมาณนี้ก็ดีครับสะดวกดีอันนี้ก็จะเป็นหน่วยนะครับอันนี้เป็นนิ้วละอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย FRAC นะหน่วยอะไรไม่รู้นะครับผมไม่ได้สนใจศึกษาไว้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมใช้หน่วยที่เป็นหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แบตนะครับก็เป็นแบตไซส์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็นฝาปิดธรรมดานะครับเป็นพลาสติกก็เวลาใส่ก็กดลงไปแล้วก็เลื่อนฝาปิดตัวนี้เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบกันน้ำนะครับก็จะไม่มีซิลไม่มีโอลิงอะไรนะครับถ้าเป็นรุ่นกันน้ำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นฝาปิดลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นสกรูขันล็อกเอาแล้วก็จะมีโอลิงอยู่ด้านในนะครับไว้กันน้ำอีกทีนึงอันนี้โดยสภาพโดยรวมทั่วไปก่อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเพลทนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เป็นพลาสติกเนี่ยครับแปะไว้นะครับตรงนี้ก็จะบอกขนาดในเรื่องของการทำเกลียวหรือว่าตาร์ฟเกลียวนะครับก็จะมีทั้งเมตริกแล้วก็เกลียวที่เป็นวิดเบิร์ดนะครับเกลียวนิ้วก็จะมี M3 ต้องระยะพิษเท่านี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโคนเกลียวนะครับไดมิเตอร์ครับเท่านี้แล้วก็ดอกสว่านที่ใช้เจาะนะครับต้องมีขนาดเท่าไหร่เขาก็จะบอกไว้นะครับเป็นดีเทลเป็นรายละเอียดไว้นะครับอาจจะจำเป็นสำหรับบางคนนะครับก็คนที่จำได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าปกติเราซื้อดอกตาร์ฟมานะครับมันก็จะบอกไปแล้วระยะพิษเท่าไหร่แล้วก็เอาขนาดของตาร์ฟลบด้วยระยะพิษนะครับมันก็จะได้ขนาดรูที่เราใช้เจาะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลอกออกไปละก็ไม่ได้ใช้งานนะครับก็ตัวล็อกนะครับปุ่มล็อกตัวหางวัดความลึกนะครับก็จะเป็นสกรูแบบตัวเดียวก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่ยี่ห้อของมิตูโตโยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผิวสัมผัสโดยทั่วไปนะครับก็ยังมีครีบคมอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังคมๆไปเลยนะครับถ้าลูบแรงๆก็อาจจะบาดมือนะครับการเก็บผิวอะไรพวกนี้ครับไม่ได้เนียนเรียบเนียนมากนะครับก็ได้ตามราคานะครับราคาเท่านี้ประมาณนั้นแหละก็ยังคมๆอยู่นะครับบางส่วนก็อย่างตรงนี้ก็มีรอยไหม้จากการเจียตกแต่งของเขาอยู่นะครับส่วนผิวด้านหลังนะครับดูแล้วเป็นเหมือนเจลาไนแล้วก็มีการขัดซ้ำนะครับมันดูไม่ได้เรียบเนียนไปซะทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีสโลปนิดนึงนะครับเกิดจากการขัดแต่งนะครับลองดูสไลด์ใช้งานดูนะครับก็ใช้ได้ครับไม่ถึงกับปืดอะไรมากมายนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับโอเคครับแต่ถ้าเอามาชิ้นงานนะครับถ้าเอามาเทียบกับพวกนี้นะครับมันคนละเกรดกันอยู่แล้วนะครับคงเทียบไม่ได้อันนี้ทำมาแบบสมบูรณ์แบบเกือบจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับไม่มีแทบจะมีให้ตำหนินะครับก็มีที่คมอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้คมอะไรมากมายนะครับเขาเก็บรายละเอียดมาเนียบนะครับพวกนี้แบรนด์ญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูดีเทลละเอียดกันบ้างนะครับในจุดที่ผมเห็นว่ามันเป็นข้อบกพร่องอยู่นะครับอันดับแรกนะครับมาดูส่วนสำคัญเลยนะครับปากวัดมาดูปากวัดนอกกันนะครับตรงนี้ข้างในตรงนี้นะครับก็เป็นผิวที่เจลาไนมาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ตำหนิมันอยู่ตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูในรูปนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้จะเห็นว่าปากนะครับด้านนี้นะครับกับด้านนี้ความหนาไม่เท่ากันนะครับเข้าเจียมาไม่เท่ากันด้านนี้จะหนากว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับมันจะเป็นปากที่เอาไว้ใช้วัดในร่องในบ่าของชิ้นงานนะครับอย่างสมมติว่าผมต้องการจะรู้ว่าผมต้องการจะเจาะนำนะครับผมต้องการจะเจาะรูนำเพื่อเอาสกรูตัวนี้ขัดลงไปผมก็จะวัดโคนเกลียวมันครับว่าความลึกเท่าไหร่เนี่ยปัญหามันก็คือมันวัดแล้วมันลงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าความหนาของปากนะครับ
ข้าวเจียมาไม่เท่ากันนะครับลงได้ข้างนึงอีกข้างนึงลงไม่ได้นะแต่ว่าในกรณีที่เราวัดความโตนอกโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็วัดได้ปกตินะครับอันนี้เป็นจุดนึงละที่เป็นตำหนินะครับที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับความหนาของปากวัดนะครับในร่องตรงนี้นะครับมันหนาไม่เท่ากันจุดที่2นะครับถ้าเราเลื่อนปากมาชิดกันละปึ๊บเราจะเห็นว่าแผ่น2แผ่นนี้นะครับปากวัดเนี่ยมันยังไม่เรียบเสมอกันนะครับถ้ารูปนี้จะสะดุดมือชัดเจนเลยนะเรามาดูต่อครับจุดที่3นะครับอันนี้เป็นปากวัดรูในนะครับหรือว่าเอาไว้วัดด้านในนะครับอย่างสมมติว่าผมต้องการทราบขนาดรูของแหวนตัวนี้นะครับเขาจะเอาไว้วัดข้างในลักษณะแบบนี้ในกรณีที่เป็นเวอร์เนียร์ที่เป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาแสงส่องด้านนี้แล้วเรามองด้านนี้ทะลุไปนะครับแล้วเอียงนิดนึงนะครับมันจะเห็นแสงลอดผ่านเนี่ยเป็นเส้นที่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันนะครับอันนี้เป็นเวอร์เนียร์ที่ได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับปากเนี่ยปากตรงนี้นะครับมันเหมือนกับไม่ใช่ผิวที่เจียระไนโดยเครื่องจักรนะครับเหมือนกับเอามือแต่งนะครับเหมือนกับผิวมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นผิวเรียบแบบนี้นะครับเหมือนเครื่องจักรเจียแบบนี้นะครับเป็นแนวเส้นเดียวกันตรงนี้นะครับมันเหมือนกับเราเข้าเครื่องเจียด้วยมือแล้วก็ขัดประมาณนั้นนะครับเวลาเราเอาส่องด้วยแสงนะครับจะเห็นเส้นข้างบนเนี่ยครับเส้นที่แสงลอดผ่านนะครับข้างบนเนี่ยจะแคบกว่าข้างล่างนะครับซึ่งตรงนี้มีผลยังไงเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับผมเซตกับ0แล้วนะครับผมจะวัดด้วยโคนก่อนนะครับตรงที่แสงลอดผ่านเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับได้ประมาณนี้นะครับ12จุดมันกลับหัวให้ดู12.35 มิลลิเมตรนะครับแล้วผมจะลองเอาส่วนปลายวัดนะครับเป็นจุดที่แสงลอดผ่านได้น้อยกว่าวัดให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงขยับหาส่วนที่กว้างสุดนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับก็ได้ 12.30 นะครับก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันถึงประมาณ 0.05 มิลลิเมตรนะครับในงานที่ต้องการความละเอียดนะครับมันก็จะมีผลชัดเจนนะครับอันนี้เป็นจุดที่เป็นข้อเสียของมันเลยที่เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นจุดที่คิดว่าไม่โอเคมากสุดในเวอร์เนียร์ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยที่ผมบอกไว้ว่าเป็นรอยไหม้นะครับจากการเจียแต่งของเขานะครับจะเห็นว่าเป็นรอยดำนะครับลักษณะนี้เป็นผิวที่ไหม้จากความร้อนสูงนะครับแล้วก็ยังมีครีบคมนะครับเศษเหล็กที่เหลือจากการเจียตกแต่งเขาอยู่นะครับอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวผมจะขูดพวกครีบคมพวกนี้ออกนะครับอันนี้ก็ยังคมๆอยู่นะครับสาเหตุที่ผมเลือกซื้อเวอร์เนียร์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้เอามาใช้วัดในงานแบบมาวัดขนาดวัดไซส์อะไรแบบนี้นะครับผมมีความตั้งใจที่จะซื้อเวอร์เนียร์ดิจิตอลมาใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นของจีนแบบนี้นะครับถ้าจะให้ผมแนะนำหน่อยครับในบ้านเราเนี่ยมีอีก2ยี่ห้อนะครับถ้าเราจ่ายแบบกับยี่ห้อแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับไม่ไหวผมก็ไม่ได้จะจ่ายกับยี่ห้อแบบนี้นะครับประมาณ 3,000 กว่าบาทขึ้นไปนะก็มันมีอีก2ยี่ห้อนะครับก็คือ Moore & Wright นะครับกับ Insight นะครับ2ยี่ห้อถ้าเป็นดิจิตอลเวอร์เนียร์6นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นที่ประมาณน่าจะ800-900 บาทขึ้นไปนะครับก็จะได้ยี่ห้อที่มันมีมาตรฐานมากกว่านี้นะครับแล้วก็ชิ้นงานมันก็จะเนี๊ยบด้วยนะครับก็คิดว่าเรื่องการวัดค่านะครับแทบจะไม่ได้แตกต่างจากยี่ห้อแบบนี้เลยนะครับในกรณีที่ไม่ใช่งานระดับที่เป็นแล็บนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องมือวัดละเอียดพวกนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าจะเอาละเอียดจริงๆมันมีหลายปัจจัยมากนะครับวัสดุพวกนี้นะครับ2ยี่ห้อเนี้ยถ้าเรามาวัดทั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่แตกต่างนะแต่ว่าในกรณีที่มันมีเรื่องของอุณหภูมิอะไรที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างพวกสมมติอันนี้วัดที่22 องศาอาจจะได้ 1.0
วัดที่28องศาก็อาจจะได้ 1.0 แต่ว่าอันเนี้ยไปวัดที่22อาจจะได้ 0.9 มาวัดที่28ก็อาจจะได้อีกค่าหนึ่งที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นปลีกย่อยที่มันแตกต่างกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ลองพิจารณากันเอาเองนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับกับเงินประมาณ380บาทนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับถ้าเกิดเราเอามาใช้งานประเภทวัดอะไรพวกนี้นะครับอย่างพวกดอกสะบานวัดรูเจาะวัดขนาดโดยทั่วไปที่ไม่ใช่งานระดับมืออาชีพแบบนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะอัปเกรดไปอีกระดับนึงที่ได้มาตรฐานกว่านี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็มีอีก 2-3 ยี่ห้อนะครับที่ผมรู้จักก็มัวร์แอนด์ไรท์แล้วก็Insight นะครับก็ไม่ถึงพันครับก็ได้เวเนียดีต้อนแบบนี้มาเหมือนกันนะครับไม่กันน้ำเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่า2ตัวนี้นะครับมันจริงๆแล้วไม่เหมาะที่จะมาคอมเพลกันนะครับเนื่องจากว่าตัวหนึ่งเป็นสเกลนะครับความละเอียดก็คือจุด0.2 มิลลิเมตรส่วนอันนี้จุด0.1 มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองวัดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายจนแบบวัดอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นดอกสว่านไซส์9มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเวลาเราวัดจริงนะครับอาจจะไม่ถึงตรงนี้เพราะว่าเราวัดตรงก้านมันนะครับอาจจะไม่ได้9มิลนะครับที่ผมวัดได้ก็คือ 8.92 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งโน้นดีกว่าลำบากจริงนะครับ 8.92 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้วัดดูนะครับว่าผมจะอ่านค่าได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะปกติแล้วผมก็ใช้ตัวนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ได้ 8.9 ตัวนี้ 8.94 มิลลิเมตรนะครับ 8.94 นะครับอันนี้อ่านได้ 8.94 มิลลิเมตรส่วนตัวนี้ได้8.92 มิลลิเมตรนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสแบบต้องเป๊ะนะครับก็ใช้งานได้นะครับสำหรับผมตัวนี้ผมจะเอามา modify เป็นลิเนียร์ของเครื่องกึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะโดนชำแหละแยกชิ้นนะครับไอ้เจ้าหางวัดลึกพวกนี้ก็จะโดนตัดออกไปนะครับไม่ได้ใช้งานก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมเนียดิจิตอลนะครับ made in China ราคาถูกนะครับก็อย่าไปมองว่ามันห่วยแตกหรือว่ามันอะไรคิดว่ามันน่าจะเราจ่ายไปเท่าไหร่นะครับเราจ่ายแล้วด้วยราคาเท่าไหร่คุณภาพที่เราได้มาก็น่าจะประมาณนั้นมากกว่านะครับถ้าอยากได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐานก็แนะนำที่มันเป็นยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ที่มันค่อนข้างจะโอเคไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นถ้าอยากได้แบบจ่ายไปแล้วชัวร์แน่นอนนะครับลองไปจ่ายกับยี่ห้อนี้ดูนะครับมิตุโตโยนะครับประมาณ 3,000 กว่าบาทขึ้นไปครับก็เอาไว้จบการรีวิวประมาณเท่านี้นะครับอันนี้เป็นการบอกเล่าตามความรู้สึกส่วนตัวครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆอัปเดตเอาไว้มาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ